ご出身はどちらですか？スウェーデンから来ました。スウェーデン。ค่ะแล้ววันนี้นะคะมายจะพาทุกคนนะคะไปดูโรงเรียนต่อไปนะคะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานีทากาดาโนบาบานะคะซึ่งเป็นสถานีที่มีชื่อเสียงในเรื่องของมหาวิทยาลัยนะคะก็คือมหาวิทยาลัยวาเซดานี่เองนะคะจะเป็นโรงเรียนไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่ามาแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะคอนิจิวะมีสวัสดีค่ะมีเจ้าหน้าที่โรงเรียนนะคะมารอเราเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงมาเจอสตาฟแล้วใช่ไหมอยู่ที่สถานีทากาโนบาบานะคะแล้วก็จะไปที่โรงเรียนอะไรกันคะเซนดากายะนิโฮงโกกะโคค่ะเย้นะคะไปทางไหนคะเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยค่ะหน้าสถานีรถไฟเลยนะคะใกล้มากนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวตรงนี้เนาะนี่เลยใช่ไหมตึกนี้ใช่ไหมตึกที่อยู่ตรงหัวมุมนี่เลยค่ะโอ้เฮ้ยใกล้มาก1นาทีเท่านั้นแคมปัสนี้จะเป็นนักเรียนระยะสั้นนะคะแล้วก็เป็นระยะสั้นนะคะใช่มีคอร์สสอนครูด้วยแล้วก็มีโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษด้วยค่ะสอนครูนี่คือหมายถึงว่าสอนครูที่อยากเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นโอเฮ้ยโลเคชั่นดีมากเลยดูดีมีนี่ดงกิโฮเทด้วยนะคะดงกิโฮเทนะคะสำหรับหลายๆคนที่ไม่รู้นะคะนี่ก็คือเป็นคล้ายๆว่าร้านขายของหรือเปล่านะมีของทุกอย่างที่อยากได้มีของทุกอย่างที่อยากได้คนไทยที่มาเที่ยวญี่ปุ่นนี่ไม่ต้องไปถึงชินจูกุไม่ต้องไปเลยตรงนี้ได้นะคะนอกจากมาเรียนแล้วยังได้เสียเงินตรงนี้มีร้านร้อยเยนในนี้ด้วยนะคะมีเกมเซ็นเตอร์ด้วยมีร้านร้อยเยนด้วยเหรอคะใช่โอ้ยค่ะตอนนี้มาถึงที่ตึกแล้วใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะเขียนเป็นภาษาอังกฤษเลยอ่านได้ง่ายนะคะว่าเซนดากายะญี่ปุ่นอินสติทิวรีเซพชันโอ้นี่ก็ชั้น6ใช่ไหมคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้น6กันนะคะถึงแล้วค่ะถึงแล้วนี่นะคะนี่คือหน้าโรงเรียนเปิดมาเราเจอเลยใช่ค่ะวันนี้จิวานะคะนี่ก็เป็นโรงเรียนนะคะทางนี้จะเป็นสายสอนอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นนะคะนะคะฝ่ายสอนอาจารย์ญี่ปุ่นโอ้โหโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีชิวะโอ้นี่ก็เป็นนักเรียนโรงเรียนนี้กันนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์นักเรียนของโรงเรียนนี้กันนะคะสวัสดีชิวะโอ้นะคะมีแบบหลายชาติเลยนะคะโอ้นามายวะโยเอลโตะโมชิมัสヨール？ヨエル。ヨエル？はい。ご出身はどちらですか？スウェーデンから来ました。スウェーデン。中国出身です。あ、中国ですね。はい。テイさんと同じく中国から来ました。はい。なぜこの学校を選んだんですか？申し込んだエージェンシーから強く勧められたから。強く。うん。はい、その通りです。はい。だからこの学校を選びました。実際来てみてどうですか？とってもいい感じです。何が良かったですか？特に先生が良かったです。国内の先生に勧められてこの学校を選びました、はい、もう実際どうですか？実際は雰囲気がすごく好きです。リラックスできて先生も優しいです。なんか中国にいる時に友達が千駄ヶ谷を卒業した方がいるので、そこその方に勧められてこちらに決まりました。日本語を勉強してなんか大変だったこととかありますか？一番難しいはやっぱり漢字です。漢字もう本体でなはやき漢字圏から来ましたから、そう漢字は一番苦労しました。今は今はまだまだ頑張らないとダメですけど、はい、いい感じで進んでいます。敬語ですね。私も敬語があまり上手ではなくて、割と普段は砕けた言い方してる時が多いので、はい、それがちょっと難しかったですね。日本に、来てなんか好きな日本料理とかありますか？やっぱり寿司ですね。お寿司。はい、日本の寿司を味わってからスウェーデンの寿司食べられなくなりました。そうですか。好きですね。でも興味のあるのはパンの種類です。焼きパン。はい。パン？はい、パン。
あの焼きそばパンとかパンの中にあの焼きそば挟んでてとても面白いと思います。あのカレーが好きです。カレー、うん、カレーが好きすぎて今カレー屋さんでバイトしてるから。これはこの後もバイトです。すごい、ここขยันมากนะคะหลังจากนั้นก็จะไปทำงานพิเศษอีกนะคะ。最近覚えた日本語とか好きな日本語の言葉とかありますか？好きな日本語とか、それちょっと難しい質問です。ごめんなさい。ขอโทษค่ะ。ถามคำถามยากไปนิดนึง。最近覚えた日本語は摩擦という言葉は最近授業で並べました。仙台海外日本語学校を卒業したら日本で工学を勉強したいです。だからあの。はい。物理とか数学の授業があってとっても助かります。桜という言葉が好きです。桜、はい、この間あの桜を見に行きました。好きな言葉は全力全開。おお、いいですね。いい言葉です。ここまでなくりやんこんとっぱいくなかこんにちは。こんにちは。はい、台湾出身です。台湾、ベトナムです。どうですか、あのこの学校に来て。あ、とても面白いと思います。あのいろいろな国の人がいるから、あのたくさん友達ができました。同じようにあの国際的というかいろんな国の友達ができるので、あと生活もベトナムの生活とは全く違いますから、いい経験できました。なぜこの学校を選んだんですか？この学校はあの私自分で選んだんじゃなくて、あのおばあさんは今日本に住んでいますので、はい、はい、あのいろいろ調べてあの選んでくれました。実際してどうですか？今もうすぐ卒業するんですけど、はい、本当にあの卒業したくないぐらい大好きです。あの日本の大学に進学します。はい、どこの大学に進学したい？明治学院大学っていう大学に合格したので、今年の4月から大学生になります。おめでとうございます。おー、ここは他がจะเข้ามหาวิทยาลัยแล้วนะคะแล้วก็สอบติดด้วยเก่งมากเลย。あと最近覚えた日本語とか、それとあの好きな日本の言葉とかありますか？立派な人間になるということです。ありがとうっていう言葉です。それは大事ですね。あのそれはあの日本 の, あの初めて勉強した言葉で、あとそ の, あの日本語まだ勉強してない時も あ, のありがとうということを聞いたら、うん、何か嬉しい気分が生まれると思いますので。素晴らしい。はい、นี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบๆของที่นี่ใช่ไหมคะ？แล้วเดี๋ยวเราจะไปอีกแคมปัสนึงค่ะเป็นตึกใหญ่ของทางโรงเรียนเราใหญ่กว่าที่นี่ใช่ใหญ่กว่าที่นี่ค่ะนะคะก็เดี๋ยวเราจะเดินไปกันนะคะไฮฮัลโหลในสงสถานีนะคะเขาก็มีแบบว่านักเรียนเนาะมามีฝรั่งต่างชาติมานะคะมาชวนคุยภาษาอังกฤษกันด้วยนี่เมื่อกี้สถานีทากานาโนะบาบานะคะก็เราลงจากสถานีนี้มานะคะแล้วก็กำลังเดินไปอีกที่แคมปัสหนึ่งนะคะเฮ้ยน่ารักค่ะลงจากสถานีมาจะเจอเลยเนี่ยโหเยอะมากเปลี่ยนไปกินเยอะมากเปลี่ยนไปทุกวันทุกวันมีแบบมีโอโทยะด้วยนะคะมีโอโทยะด้วยเหรอยาโยอิก็มียาโยอิอ๋อร้านนี้ร้านขายผักร้านนี้จะมีแมวอยู่ค่ะใครชอบแมวแอบมาส่องราคามีแมวด้วยเหรอคะร้านนี้3ตัวค่ะร้านนี้สตรอเบอรี่ขายผักอุ๊ยถูกมากเลยอ่ะใช่ร้านนี้นะคะถ้าเกิดอยู่แถวนี้ก็มาซื้อได้เดี๋ยวอ้อจะมาส่องผักกับส่องแมวทุกวันร้านนี้ร้านนี้นะคะร้านเทมปุระมีร้านซูชิหมุนหมุนด้วยร้านซูชิก็มีตรงนี้ก็ถูกซูชิจานหมุนใช่ไหมคะใช่ค่ะสายพานราคาถูกเท่าไหร่คะประมาณร้อยกว่าเยนก็มีร้อยเยนเริ่มแต่ร้อยเยนร้านนี้นะคะเขาบอกว่ามีชื่อนะอยู่ใกล้โรงเรียนมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะเห็นเซเว่นตรงนั้นใช่ไหมคะเราจะเลี้ยวขวาตรงข้างหน้านั้นใช่ไหมคะมีร้านสเต็กด้วยน่าทานมีร้านจีนะคะร้านนี้อร่อย
เดี๋ยวพอเราถ่ายรายการเสร็จเราต้องไปกินกันหน่อยแล้วโอเคจริงๆแล้วตอนเย็นเลิกเรียนเนี่ยก็ทานได้ทุกร้านนะคะได้ทุกร้านใช่ตอนกลางคืนเขาก็เปิดหมดเลยตรงนี้เปิดแบบถึงดึกเลยใช่ไหมคะใช่มีอิสระยาก็คือเราเรียนเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็บางทีมากินมาทานข้าวกับเพื่อนใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าตรงนี้ใช่ทางนี้ค่ะเราทานเส้นทางก็จำง่ายเพราะว่าเลี้ยวตรงเซเว่นอีเลเว่นอย่างนี้เลยอ๋อนะคะก็มีบอกว่าเมื่อกี้คุณอ้อบอกว่าจำง่ายเจอเซเว่นอีเลเว่นปุ๊บเลี้ยวเลยใช่นี่ก็อิสระยาเหมือนกันตอนเย็นตอนคืนนี่เป็นร้านอิซากายะนะคะก็จะมีอร่อยด้วยร้านนี้ราคาไม่แพงด้วยส่วนใหญ่ร้านอาหารแถวนี้นะคะก็จะราคาไม่แพงเพราะว่าเป็นย่านนักเรียนเป็นย่านนักเรียนนักศึกษาเนาะเพราะว่ามีมหาวิทยาลัยวาเซดาอยู่วาเซดาใช่ก็จะเป็นราคานักเรียนเขาบอกว่าบางที่เหมือนว่าโชว์บัตรนักเรียนก็จะได้ลดราคามีส่วนลดหลายที่เลยเลิศมากเลยค่ะมีโรงเรียนเซมมองเยอะมากอย่างข้างหน้าก็มีสอนภาษานะคะแบบมีแปลด้วยค่ะมีหลายภาษาเลยแล้วก็มีอนิเมชันเซมมองเหมือนกันหน้าโรงเรียนเลย อยู่ใกล้ๆกันเพราะเลยโรงเรียนเราไปแค่แบบ19เนี่ยเป็นโรงเรียนสอนอนิเมชันนะคะใช่อยู่ตรงข้ามกันเลยคือสมมุติว่าเราเรียนที่โรงเรียนเสร็จเราอยากสนใจอยากจะไปเรียนอนิเมชันแล้วก็ไปต่อที่นี่ได้ต่อก็คือไม่ต้องเปลี่ยนอะไรในชีวิตไม่ต้องย้ายบ้านไม่ต้องย้ายบ้านเลยเดี๋ยวไปทางนี้นะคะอ๋อนู่นสีเขียวเขียวสีเขียวเขียวนะคะเป็นป้ายโรงเรียนนะคะเขียนว่าเซนดากายะนิฮงโกเคียวอิคุเคนคิวโจยาวนิดนึงนะยาวนิดนึงนะคะถึงแล้วเย่เดี๋ยวจะเข้าไปดูโรงเรียนกันนะคะใกล้มากเลยน้องเดินมา5นาทีเองที่นี่จะมี7ชั้นนะคะแล้วก็จะเป็นนักเรียนระยะยาวหมดเลยที่เรียนกันนะคะระยะยาวนี่คือหมายถึงกี่เรียน6เดือนขึ้นไปอะค่ะตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะที่โรงเรียนเซนดากายะค่ะนะคะเข้ามาถึงตรงประชาสัมพันธ์รีเซพชันใช่ค่ะอยู่รีเซพชันนะคะค่ะตรงไหนเอ่ยนี่เลยโอ้เรามีเจ้าหน้าที่หลายชาติมากนะคะทั้งจีนไต้หวันแล้วก็ซาอุดิอาระเบียเวียดนามนะคะก็จะคอยดูแลนักเรียนต่างชาติรวมถึงไทยด้วยใช่ไทยด้วยตอนนี้ประมาณ20คนมีทั้งหมด7ชั้นใช่ค่ะ7ชั้นงั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันดีกว่าค่ะก็โรงเรียนของเรานะคะมี7ชั้นแล้วก็ชั้น1กับถึงชั้น6เนี่ยจะเป็นห้องเรียนทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องเรียนกันแต่ว่าวันนี้เขามีสอบจะต้องเสียงเบาๆนิดนึงค่ะนิดนึงนะคะค่ะมี6ชั้นก็คือเป็นห้องเรียนนี่คือใช่โอ้เยอะมากเลยนะคะมีนักเรียนทั้งหมดกี่คนล่ะคะตอนนี้มีประมาณ 1,200 คนนะคะใช่ค่ะแต่ที่เคยไปมาเยอะที่สุดเลยนะคะใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องคอมแล้วก็ห้องอ่านหนังสือของนักเรียนด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นห้องเรียนนะคะแต่ตอนนี้นักเรียนยังไม่มานะคะก็จะเป็นสไตล์แบบนี้นะคะเฮ้ยมีผลงานนักเรียนแปะนี่เอาอะไรขอบคุณอันนี้อ่านอะไรไม่รู้ภาษาอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกรู้แต่แบบอาริโกโต thank you เรามาดูวิวตรงนี้ได้เลยเนาะเป็นแบบผู้บริหารอย่างเงี้ยแล้วฝั่งตรงข้ามนี่ค่ะตอนนี้ต้นเป็นโรงเรียนเซมมองด้าแอนิเมชันนะคะเรียกว่าอยู่ใกล้ขนาดเห็นกันตรงนี้เลยสีส้มนี่คือเรามองไปเห็นโรงเรียนข้างๆเลยค่ะโรงเรียนสอนแอนิเมชันนะคะป้ายสีส้มๆนี้เนาะแล้วตึกนี้จะเป็นอพาร์ตเมนต์แล้วก็แมนชั่นจะมีชั้น3ที่เป็นของโรงเรียนเราด้วยค่ะมีหอนักเรียนเลยใช่ค่ะวันนี้สบายมากเลยค่ะตื่นมาเดินตื่นมาเดินมาเรียนได้เลยค่ะเราก็มี Wi-Fi ให้นักเรียนใช้ด้วยนะคะมีทั้งตึกเลยทุกชั้นนะคะใช้ได้เลยใช้ฟรีใช่ค่ะฟรีเลยเลิศค่ะเอาคอมมาใช้ได้มือถือประหยัดเน็ตโอเคเดี๋ยวเราไปไหนต่อคะไปชั้น2นะคะไปดูบรรยากาศการสอบนิดนึงอ๋อใช่วันนี้เขามีสอบเนาะใช่เขาสอบประจำภาคเลยค่ะโอเคเรามาดูนักเรียนสอบนะวันนี้เป็นการสอบใหญ่ Final Exam ก็วันนี้นักเรียนนะคะจะสอบกันอยู่นะคะเป็นการสอบปลายภาคครั้งใหญ่เพื่อวัดผลสำหรับการเลื่อนขั้นนะคะว่าเทอมต่อไปเขาจะได้เลื่อนเลเวลหรือเปล่านะคะทุกห้องก็จะสอบกันอย่างตั้งใจอยู่ค่ะค่ะแล้วเราก็มีข้อมูลของมหาวิทยาลัยแล้วก็เซมมงนะคะของทั่วประเทศเลยว่ามีคณะอะไรมหาลัยอะไรบ้างเขาเปิดรับสมัครเมื่อไหร่ปิดเมื่อไหร่นะคะอันนี้จะเป็นโควต้าที่เป็นสอบตรงอะค่ะ
ป็นโควต้าที่สถาบันต่างๆให้แก่ศิลปากรนะคะสามารถ recommend ส่งนักเรียนไปได้อะค่ะคือหมายถึงว่าเฉพาะโรงเรียนศิลปากรใช่ค่ะที่สามารถจะส่งนักเรียนแบบเหมือนว่าเป็นโควต้าของใช่เป็นโควต้าของศิลปากรนะคะมีหลายที่มากเลยก็คือแทนที่จะไปแข่งกับคนอื่นใช่ใช่ค่ะเป็นแบบเป็นเข้าระบบพิเศษแบบอาจารย์ recommend เข้าไปเนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะมีรูปกิจกรรมนะคะที่เราพานักเรียนไปทำเป็นแอดเวนเจอร์เกมที่โอไดบานะคะแล้วก็ถ่ายรูปมาแล้วก็ชิงรางวัลกันอันนี้คือโบทองคือชนะโอ้จริงเหรอรูปสวยนี่เป็นตัว S จะมี SJS เนี่ยค่ะเป็นชื่อตัวอักษรโรงเรียนดูน่าสนุกมากเลยอ่ะนี่มีเล่นเกมใช่จะมีเล่นเกมโอไดบาตอนนี้ไม่มีแล้วเนาะกันดั้มไม่มีแล้วนะคะอ๋อก็จะมีพานักเรียนไปทำกิจกรรมใช่ค่ะกิจกรรมของนักเรียนระยะยาวก็คือจะมีปีละ2ครั้งนะคะที่พาไปข้างนอกไปด้วยกันหมดเลยคนนี้จ้าคนนี้จ้าหน้าเหมือนคนญี่ปุ่นมากเลยนะคะแยกไม่ออกเลยนะคะซิโกโชกายโอเนไกชิมัสฮายวันโตโมชิมัสไทยから参りましたよろしくお願いしますโอ้น้องคนไทยยูโตโมชิมัสไทย出身ですよろしくお願いしますฮายมิมิโตโมชิมัสไทยから参りましたよろしくお願いしますสรุปแล้วทุกคนเป็นคนไทยหมดเลยใช่ไหมคะ หน้าตาเหมือนคนญี่ปุ่นกันมากเลยอะค่ะแล้วนี่มาอยู่นานกันหรือยังคะปีครึ่งค่ะปีครึ่งมาพร้อมกันเลยมาพร้อมกันเหมือนกันหมดเลยเป็นยังไงบ้างคะโรงเรียนนี้เอาตอบตามความเป็นจริงค่ะ สตาร์ทต้องอยู่ข้างหลังโรงเรียนดีค่ะสตาฟดีอาจารย์น่ารักอาจารย์พยายามช่วยเหลือคือวันเรียนต่อใช่ไหมคะก็อาจารย์ก็พยายามแบบช่วยเรื่องแบบอินเทอร์วิวมีคำถามอะไรบ้างเต็มตัวมาเรียนที่นี่ก็ชอบการเรียนการสอนในห้องด้วยค่ะเพราะว่าเซนเซจะสอนเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยก็คือว่าเราก็ต้องทำความเข้าใจกับสิ่งที่เซนเซพูดคือเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราจะได้คุ้นชินกับภาษานั้นมากขึ้นค่ะก็โรงเรียนนี้ที่ชอบที่สุดก็คืออยู่ใกล้กับสถานีมากสถานีทาคาดานุบะบะเดินไปได้แค่5นาทีเองค่ะใกล้มากเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ไปชินจูกุต่อไปเที่ยวต่อได้เลยนี่คือพอยต์หลักใช่ไหมคือหลายคนบอกว่าเขาเรียกอะไรนะไม่รู้จักสถานีทาคาดานุบะบะอาจจะแบบว่านักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่เคยรู้จักเลยจะรู้จักแต่ชินจูกุกันอ๋อแต่อยู่ใกล้กันเลยนะคือแนะนำสถานีหน่อยได้ไหมคะเผื่อคนไม่รู้จักสถานีทาคาดานุบะบะเป็นสถานีที่ชื่อยาวมากคือตอนแรกเนี่ยพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้เลยแล้วคราวนี้ก็จำได้อะไรบะก็เลยลงสถานีนี้ก่อนเลยนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะภาษาญี่ปุ่นตอนนี้ก็ก็ผ่าน N2 โอ้สุดยอดเอ๊ะนี่กี้คือก่อนมานี่เคยเรียนมาก่อนบ้างไหมคะไม่มีพื้นเลยค่ะไม่มีพื้นเลยค่ะแสดงว่าโรงเรียนนี้เที่ยวไหมก็ทำให้ผ่าน N2 ได้ถือว่าเก่งมากเลยนะคะโอ้มีเวลาแค่ปีเดียวใช่ไหมคะจริงๆคนญี่ปุ่นเป็นคนใจดีทุกคนนะคะคือเหมือนรู้สึกว่าเขาพยายามช่วยเช่นแบบไปร้านค้าเราแบบไม่เข้าใจเขาก็พยายามใช้ภาษามือบ้างอะไรอย่างเงี้ยอธิบายให้ฟังก็ที่นี่มีสตาฟคนไทยน่ารักมากมีปัญหาอะไรกับเอกสารไม่ได้ก็แบบฟังซ่างช่วยหน่อยอะไรอย่างนี้ก็แบบมาช่วยใช่ตอนแรกก็ปัญหาของทุกคนก็คือภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าปัญหาของมิวด้วยก็คือจะเป็นเรื่องรถไฟเพราะรถไฟญี่ปุ่นคือมันซับซ้อนมากๆลองเนาะตอนช่วงภาษาญี่ปุ่นไม่ดีก็มีภาษามืออย่างที่พี่วันบอกไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะก็รู้สึกว่าพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นแล้วตอนนี้ก็ไม่หลงแล้วไม่หลงแล้วถ้าหลงก็เอาตัวรอดได้แล้วค่ะค่ะก็นี้ก็มีปัญหาเรื่องภาษามากๆเลยตอนเพิ่งมาก็พูดไม่ได้เลยได้แต่โอไฮโอกับอาริกาโตอะไรเงี้ยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาใช่ไหมมีคำศัพท์ไหนที่อยากจะสอนรุ่นน้องบ้างที่เขาดูอยู่แล้วก็อยากจะมาเรียนใช่ไหมคำศัพท์ไหนที่เราชอบอ๋อซิมาเซนซิมาเซนคือไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เราจะผิดหรือไม่ผิดชนเขาเราขอโทษไว้ก่อนซิมาเซนแบบขอท่าอะไรก็แบบซิมาเซนคือซิมาเซนใช้ได้ทุกสถานการณ์ก็เลยคิดว่าแบบจำคำนี้ไว้แล้วก็ถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้เราไม่แน่ใจไม่มั่นใจซิมาเซนไว้ก่อนเขาก็จะแบบให้เหมือนเขาเรียกอะไรโคโคโรแบบยาซาชิเขาก็จะใจดีเขาก็จะแบบว่าช่วยเราเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้บอกคำแปลเลยฉันก็ว่าขอโทษนะคะแบบขอโทษนะคะเหมือน excuse me ใช่เหมือน excuse เอาเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันเลยแล้วกันอย่างเช่นไปร้านอาหารจะอยากได้น้ำสักแก้วก็บอกเขาว่าโอ้ยโอเฮียเอาไงชิมัสก็คือขอน้ำเย็น1แก้วเพราะว่าเย็นส่วนใหญ่ร้านอาหารญี่ปุ่นจะให้เป็นน้ำชาอะไรอย่างงี้มากกว่าเราอยากได้น้ำแบบที่ไทยจะเป็นน้ำเย็นใช่ไหมคะก็บอกเขาด้วยคำนี้โอเฮียเอาไงชิมัสก็จำไม่ได้นะคะโอเฮียเพราะว่าน้ำเย็นโอเนไกชิมัสแปลว่าด้วยนะคะอ๋อนะคะคำนี้นี่ส่วนใหญ่หนังสือเรียนไม่ค่อยสอนเท่าไหร่เนาะส่วนจะสอนโอมิซึใช่ไหมใช่ค่ะเราก็ทอมาเรียนที่ญี่ปุ่นเราก็ได้รู้คำศัพท์ที่นอกเหนือในบทเรียนแล้วก็ได้ใช้จริงๆเนาะตอนนี้ก็ขอเป็นคำที่
ฟังเจอในเพลงแล้วกันนะคะคำว่าอเมอากาลิค่ะก็คือหลังจากฝนตกเนี่ยก็คือฟ้ามันจะสวยก็เลยชอบคำนี้มากนะคะค่ะก็ได้ไปชมโรงเรียนกันรอบๆกันแล้วใช่ไหมทีนี้เราก็อยากจะมาคุยกับคุณฟางและคุณอ้อนิดนึงนะว่ามันมีตั้งหลายโรงเรียนใช่ไหมคืออยากจะทราบจุดเด่นของโรงเรียนที่โรงเรียนนี้ว่าเขามีจุดเด่นอะไรที่ต่างจากที่อื่นค่ะค่ะอย่างแรกเลยอะค่ะเรื่องวีซ่าเนี่ยโรงเรียนเราค่ะเป็นโรงเรียนมีคุณภาพที่ได้รับระยะเวลาในการขอยื่นขอวีซ่าค่ะนานกว่าโรงเรียนอื่นหลายๆโรงเรียนนะคะแล้วก็เวลาในการพิจารณาวีซ่าของเราก็เร็วกว่าด้วยก็วีซ่าออกทีเดียว2ปี3เดือนเลยจริงเหรอคะระยะเวลาปกติที่อื่นที่ทราบมาปกติถ้าเป็นเรียนภาษาส่วนใหญ่จะได้ปีนึงปีนึงนี่คือ2ปีเลยใช่ค่ะแล้วก็แบบมีส่วนลดค่ารถไฟอะไรอย่างงี้ให้ด้วยค่ะแล้วก็ตอนนี้เรามีโปรแกรมของ3มหาวิทยาลัยอ่ะค่ะจะมีโฮเซบูมคากักเวงแล้วก็โชวาโจชิที่จะให้นักเรียนเข้าไปทดลองเรียนกับนักศึกษาคนญี่ปุ่นได้นะคะเป็นระยะเวลาประมาณ1ปีอะค่ะแต่ว่าภาษาญี่ปุ่นต้องเลเวลค่อนข้างสูงนิดนึงประมาณ A2 คือหมายถึงเข้าไปเรียนกับเขาเลย1ปีใช่ค่ะก็คือเรียนที่เซนาริยะไปด้วยแล้วก็ไปเรียนที่มหาลัยไปพร้อมๆกันได้ด้วยเก็บหน่วยกิจได้ด้วยเก็บหน่วยกิจได้ด้วยคือถ้าเรียนจบแล้วสามารถที่จะโอนหน่วยใช่ก็ได้หรือโอนหน่วยไปที่อื่นก็ได้คืออยากกลับเป็นนักเรียนอีกนะคะก็เป็นโปรแกรมที่น่าสนใจมากสำหรับใครที่อยากจะมาเรียนภาษาญี่ปุ่นที่นี่แต่อยากจะใช้ชีวิตได้ศึกษาแบบว่าลองไปเรียนในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นในเวลาเดียวกันไม่เสียเวลาเยอะเรียนภาษาญี่ปุ่นไปด้วยเรียนที่มหาวิทยาลัยไปด้วยก็จะมีโปรแกรมเฉพาะที่นี่เซนากายะนะคะแล้วก็มีทุนการศึกษาให้นักเรียนด้วยนะคะหลังจากที่เข้ามาเรียนแล้วประมาณ6เดือนขึ้นไปเราก็จะพิจารณาเด็กที่อัตราการเข้าเรียนดีแล้วก็พฤติกรรมดีการเรียนดีอะค่ะจะมีให้ทุนทั้งของรัฐบาลแล้วก็ของนอกด้วยค่ะมี4ชนิดปีนึงได้ประมาณ50คนนะคะที่ได้ทุนการศึกษามีนักเรียนไทยได้ประจำทุกปีตั้งใจนักเรียนไทยตั้งใจเรียนอย่าลืมนะคะมาสมัครได้นะคะแล้วก็ดูรายละเอียดได้นะคะที่เว็บ www.ilovejapanese.org นะคะแล้วก็สามารถ follow line แอดของเราได้นะคะ @ilovejapanese นะคะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองคนมากเลยนะคะที่อุตส่าห์พาเรามาชมโรงเรียนโอ้โหเราเพิ่งรู้ว่าแบบมีหลายอย่างมากแล้วก็โรงเรียน7ชั้นเท่มากนะคะอาจจะไปตามสองใครอยากให้เราไปถ่ายในส่วนไหนนะคะอยากให้เราไปถ่ายกิจกรรมไหนนะคะก็มาโหวตกันได้นะคะค่ะค่ะก็พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะぜひ日本に来てくださいとってもいい経験になると思います実際来てみたら以前興味のないところはまた改めて興味を持つように絶対になると思います。多分見てる方も日本の留学に興味がある方と思うんですけど、来てみるとすごい忙しくなるんですよ。ぜひ来てみてください。バイトとかすごい満喫できると思うんで。日本はとても面白いところだから、みんなぜひ来てみてください。皆さんも日本に来て生活してみてください。とても面白いと思います。รู้สึกว่าทุกภาษาต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆค่ะการที่ใช้และพูดทุกวันหรือเหมือนฟังทุกวันก็จะทำให้เราเก่งขึ้นไปโดยปริยายเองเพราะฉะนั้นอย่าท้อแล้วก็ตั้งใจก็เป็นธรรมดาที่เวลาเรียนภาษาต้องมีความท้อเพราะว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยเรียนไปเราไม่ได้อะไรเลยอะไรอย่างนี้ตัวมิวเองก็มีประสบการณ์นะตอนเรียนแรกๆก็รู้สึกว่าเอ้ยท้อจังเลยเหมือนเราไม่ได้เก่งขึ้นเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าเชื่อเถอะค่ะว่าถ้าอดทนแล้วก็ตั้งใจฝึกฝนทุกวันเนี่ยยังไงมันก็ต้องเกิดผลที่ดีแน่นอนค่ะก็การเรียนภาษาถ้าเกิดได้ใช้บ่อยๆค่ะยังไงก็พัฒนาขึ้นแน่นอน I love Japanese เย้こんにちはこんにちはお名前はお名前はルドですルドルドですルドロ